สวัสดีครับรายการพระเครื่องเมืองสยามกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวประเด็นต่างๆนะครับที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องรวมถึงศึกษาประวัติที่มาของพระเกจิคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับหลวงพ่อเส้งครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิของจังหวัดสงขลาครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำนะครับให้ความรู้รวมถึงประวัติอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณโจ้สงขลาครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับครับผมพี่โจ้ฮะวันนี้ก็คือหยิบยกนำเอาเรื่องราวของหลวงพ่อเส้งมาพูดคุยครับนะฮะหลวงพ่อเส้งนี่ท่านถ้าเกิดในมุมของเจ้าสงขลาเนี่ยมองท่านยังไงบ้างมองท่านยังไงคือครับต้องกราบเรียนถึงว่าประวัติท่านนิดนึงเจ้าคุณเส้งนี่คืออดีตท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดของสงขลาท่านมีผลงานมากมายในด้านการพัฒนาและก็ถ้าเรื่องเวทมนต์คาถาคมท่านก็เก่งเพราะท่านเป็นผู้ที่สามารถเวลามีเรื่องเขาเรียกไงเรื่องของพระเขาเรียกอะไรนี่โทนดีกาไงท่านก็เป็นผู้ไปห้ามปรามแล้วก็สามารถยังไงสามารถที่ทำให้พระที่มีเรื่องกันเนี่ยขี้คลายลงได้อ๋อครับคือเหมือนท่านเป็นพระผู้ใหญ่ครับผมนะท่านพูดแล้วก็เป็นแบบวาจาสิทธิ์ก็คือพระที่เป็นแบบอายุน้อยกว่าก็จะเคารพนับถือเชื่อฟังท่านมากนั่นเถอะใช่ใช่ใช่อ๋อนะฮะและในด้านของพวกวิทยาคมต่างๆคือท่านไปร่ำเรียนวิชาที่ไหนท่านครั้งแรกเลยนี่ท่านที่บวชนี่ท่านบวชท่านเป็นชาวสิงหนครโดยกำเนิดบวชที่วัดเสื้อเมืองแล้วพอได้สักพักหนึ่งท่านก็ได้ย้ายมาอยู่แหลมทรายแล้วก็ได้ศึกษาวิชาความรู้จักพระเกจิอาจารย์ของเก่ามากมายครับเอาละคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยดีเทลกันแบบละเอียดเลยนะครับนะครับมาที่เรื่องราวของพี่โจ้ก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะก็ชอบแต่สมัยเรียนแล้วครับตั้งแต่สมัยมัธยมต้นนะครับทำไมพี่ทำไมอะไรเป็นจุดทำให้พี่แบบชื่นชอบพระเครื่องฮะก็เมื่อก่อนแล้วก็อ่านหนังสือเห็นพวกพระเกจิต่างๆมีวิทยาความรู้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณต่างๆแล้วก็เลยชอบครับก็คือสนใจทางด้านปฏิหารพุทธคุณมากครับผมใช่ครับครับแล้วเป็นไงแล้วเริ่มศึกษายังไงตอนเป็นเด็กย้อนกลับไปตอนสมัยนั้นตอนเป็นเด็กเริ่มศึกษาก็คืออ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือท่องจำพิมพ์จำเนื้อว่าสร้างพ.ศ.อะไรยังไงใครเป็นผู้สร้างครับประมาณนั้นครับนะแล้วเริ่มศึกษาจริงจังเมื่อไหร่ไงพี่ศึกษาจริงจังก็ประมาณจบมัธยมแล้วครับครับจบมัธยมก็ศึกษาจริงจังเริ่มมีการซื้อขายบ้างนั้นบ้างครับตั้งแต่ยังเรียนอยู่มัธยมเลยนะครับผมแล้วตอนนั้นทางบ้านเป็นไงพี่ทางบ้านทราบไหมก็ทราบครับทราบสนับสนุนไม่รู้ไงไม่สนับสนุนครับอะไรฮะครับทั้งวันว่าไงเขาก็กลัวเรามาชอบทางนี้มากจนไม่เรียนนะครับเขาก็เบรกเบรกหน่อยอะไรหน่อยแต่เราก็ภาษาเราชอบแอบแอบบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปครับครับแล้วตอนสมัยนั้นตอนเป็นเด็กพี่คือตอนซื้อขายคือครั้งแรกที่พี่คิดจะเริ่มแบบมีการเช่าบูชามันเกิดจากอะไรไปเห็นใครเขาทำหรือไงตอนเด็กเราก็ไปสนามพระบ้างก็เห็นเขามีการเช่าซื้อขายกันเราก็ลองดูเราไปซื้อจับร้านนี้ดูมาปล่อยร้านนี้ดูมันก็พอมีกำไรมีค่าน้ำชาอะไรบ้างพี่ทำง่ายงั้นเลยก็มีคือสมมติไปศูนย์พระเครื่องก็คือเช่าร้านนี้แต่เราก็ต้องมีความรู้ด้วยครับแล้วก็ไปปล่อยร้านหนึ่งครับสมัยนี้กำไร100-200ก็มากแล้วครับสำหรับเด็กนะครับผมครับรายได้ตรงนั้นไปทำอะไรพี่สมัยนั้นก็มาชอบพาต่อมันก็ซื้อของกินอะไรก็ไปครับตามสมัยเด็กๆครับมองว่าก็ดีนะคือแบบรู้จักแบบว่าหาอะไรได้ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนะแล้วก็คือค่าขนมค่าอะไรก็ไม่ต้องไปรบกวนที่บ้านใช่ครับนะครับแล้วเริ่มเข้ามาสู่วงการเต็มตัวเมื่อไหร่เริ่มสู่วงการเต็มตัวก็ประมาณอายุประมาณ20-21ครับครับผมเต็มตัวเลยที่ไหนยังไงตอนนั้นสมัยนั้นก็เริ่มเป็นกรรมการพระท้องถิ่นก่อนครับคือเริ่มเป็นกรรมการพระท้องถิ่นอายุ20กว่าเลยนะครับพี่เป็นกรรมการพระเหรอครับเป็นพระอะไรพี่พระในจังหวัดสงขลาเนี่ยครับหลวงพ่ออะไรจำได้ไหมตอนนั้นก็ทั้งหมดเลยที่เป็นสายสงขลาครับใช่ครับโอ้แปลว่าพี่นี่แน่นเลยนั่นตั้งแต่อายุ20เลยนะครับแล้วคนในวงการเขายอมรับเหรอตอนนั้นก็ต้องยอมรับครับอายุ20ไฟแรงมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุครับมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถการพิจารณาพระว่าเราสามารถชี้ขาดได้จริงไหมครับครับถ้าพระที่พี่แบบที่เรียกได้ว่าแบบปึกแหละแน่นปึกเลยหลวงพ่อเลยก็ตอนนี้ที่ถนัดสุดก็หลวงพ่อทวดพระเกจิทางภาคใต้เนี่ยครับครับผมคือหลักๆก็คือจะเน้นสายทางบ้านเกิดเองถูกไหมใช่ครับภาคใต้เคยมีแอบปัญจัยไปเล่นภาษาอื่นไหมสายเหนือสายอีสานสายอะไรมีก็มีบ้างถ้าชอบก็ซื้อสะสมอย่างละองค์สององค์ถ้าเราชอบเห็นพระนี้เขาพิธีดีเก่าดีอะไรดีก็เหมือนเขาเรียกว่าพระในฝันตั้งแต่เด็กครับพอมีกำลังก็เช่าเก็บไว้บ้างครับผมครับปัจจุบันนี้มีการช่วยงานอะไรในสมาคมไหมหมายถึงว่าเป็นกรรมการตัดสินพระอะไรมีไหมตอนนี้ผมก็เป็นกรรมการตัดสินพระชุดหลวงปู่ทวดชุดยอดนิยมอยู่ครับ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 ก็แนะนำคุณผู้ชมเลยแบบในฐานะมุมมองกรรมการเนี่ยเป็นไงหลวงพ่อทวดปัจจุบันนี้เป็นไง
ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าการซื้อขายเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับเล่นง่ายขึ้นเพราะทางสมาคมเราจัดงานประกวดพระกรรมการเราก็มีคุณภาพในการชี้ขาดได้ว่าพระองค์ไหนแท้พระองค์ไหนเก๋นะครับครับผมหลวงพ่อทวดก็ยังน่าเก็บอยู่นะก็เก็บได้ครับเป็นพระที่ดีมากครับหลวงพ่อทวดครับอีก10ปีจะเป็นไงอีก10ปีจะเป็นไงอีก10ปีจะเป็นยังไงครับมันก็ดึงอยู่ภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะครับแต่หลวงพ่อทวดเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่สมเด็กๆจำความได้ครั้งแรกเลยคือพระหลวงพ่อทวดแล้วมาพระชุดอันแหลมซายนี่แหละครับได้ยินมาตั้งเด็กได้เด็กคือเก็บไปเถอะไม่มีคำว่าผิดหวังครับนะครับครับและในส่วนของพระสายใต้ปัจจุบันนี้ที่พี่โจแนะนำคุณผู้ชมแบบว่าที่แบบว่าเป็นพระใหม่แบบหาไม่ยากเกินไปค่านิยมไม่สูงเกินไปที่น่าเก็บแบบมองดูข้างหน้ามีอนาคตมีหลวงพ่ออะไรบ้างพระตั้งใต้แล้วนะครับครับก็มีชุดจตุคามรามเทพนะครับที่ว่ายังไม่แพงมากเกินไปกำลังจะมาอีกรอบนึงตอนนี้กำลังเก็บได้สะสมได้ครับผมแล้วก็พระเกจิทั่วไปในทางใต้มีตั้งแต่เรื่องแต่อยากหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่ความชอบของเรากำลังทรัพย์ของเราครับมีเกจิองค์ไหนบ้างอ่ะที่พี่แนะนำก็มีท่าสงขาผมก็ชุดหลันทรายหลวงพ่อเฟื่องครับนะครับแล้วก็ช่วงพวกปิดตาสีแก้วครับถ้าเป็นพัทลุงก็อาจารย์ดิษฐ์อาจารย์เอียดชาวนครก็สัมพ่อท่านคล้ายเลยพวกนั้นครับเป็นพระที่ว่าอมตะครับผมมีเล่นกันมานานแล้วครับไม่มีผิดหวังไม่มีข้อผิดหวังครับใช่ครับครับวันนี้นะฮะก็หยิบยกเรื่องราวของหลวงพ่อเลยฮะพ่อท่านเซ้งครับพ่อท่านเซ้งครับครับผมอดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลาครับผมครับขอประวัติพ่อท่านเซ้งแบบละเอียดเลยพี่คือท่านเกิดที่ไหนพื้นเพครอบครัวท่านทำอาชีพอะไรไงพี่ที่ผมอ่านหนังสือจากวัดมานะครับท่านพื้นเพเป็นคนจังหวัดสิงหาเป็นคนพื้นเพอำเภอสิงหานครครับจังหวัดสงขลาอำเภอนี้เป็นไงพี่เป็นอำเภอแบบเป็นอำเภอเจริญไหมก็ไม่เจริญเป็นฝั่งวัคคะแดงอะครับเขาเรียกฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมืองสงขลาอ๋อก็คือคนละฝั่งทะเลกันครับแล้วก็ท่านก็บวชที่นั่นแล้วก็ต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่วัดแหลมทรายแล้วก็ท่านก็เป็นอยู่วัดแหลมทรายจนนานจนได้เลื่อนตำแหน่งไปเรียกเป็นผู้ช่วยท่านบวชตอนอายุเท่าไหร่ฮะอายุ21ปีก็คือครบบวชครับบวชครับครับแล้วก็อยู่วัดเสื่อมแล้วตอนเป็นเด็กท่านเป็นยังไงตอนเด็กสุขท่านครอบครัวก็เป็นครอบครัวชาวนาเนี่ยครับอ๋อก็คือช่วยที่บ้านทำเกี่ยวกับทำนาครับแล้วก็บวชเป็นเนรแล้วก็จนได้บวชเป็นพระตอนท่านบวชเป็นเนรนานไหมก็จะมาบวชสุขว่าจะบวชตอนอายุ10กว่าปีนะครับครับผมก็บวชระยะเวลาไม่นานไม่นานแล้วก็บวชเป็นพระครับก็สึกมาไปช่วยงานที่บ้านต่อครับครบบวชก็เข้าสู่ร่มกาสาวัตรครับใช่ครับแล้วท่านบวชตลอดชีวิตใช่ไหมนับจากตลอดชีวิตเลยครับไม่สึกเลยนะไม่สึกเลยครับโอ้โหก็บวชมาอยู่หลังซาจนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวัดพระอุปชาท่านเป็นใครพระอุปชาท่านคืออาจารย์เอียดวัดเสื้อเมืองครับอาจารย์เอียดดังไหมตอนนั้นก็สมัยนั้นถ้าเป็นพระอุปชาต้องถือว่าดังมากนะครับเพราะว่าในสมัยยุค2-4-5กว่า6กว่านี่นับตรงได้พระอุปชาเลยครับว่าอุปชาองค์นี้จะบวชกินอำเภอนี่ประมาณ5อำเภอครับผมใช่องค์นี้มากิน5อำเภอคือสมัยก่อนพระอุปชามีน้อยมากครับผมครับแล้วพระอุปชาหรือว่าของท่านมีวิชาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของท่านวิทยาคมมากคืออุปชาท่านในเสียงแต่ปี2470นะครับก็เลยสืบกันยากหน่อยครับสืบกันยากต่อฮะครับผมท่านก็บวชเรียนนั่นไม่ไปจะมีวัดแหลมทรายจนได้เป็นเจ้าวัดวัดแหลมทรายครับแล้วก็พัฒนาวัดแหลมทรายเรื่อยมาเรื่อยๆจนได้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดสงขลาในที่นามชื่อว่าพระรัตนโมลีครับครับผมช่วงที่ท่านพัฒนาวัดเนี่ยคือท่านพัฒนาอะไรยังไงบ้างครับคือท่านได้พัฒนาวัดสร้างอุโบสถมีสมัยก่อนเขาจะมีสงขลานี่เขาเรียกว่าจะมีงานฤดูร้อนสมัยก่อนยุคแรกๆนี้จะจัดที่วัดแหลมทรายนะครับแล้วท่านจะเป็นผู้ดูแลให้มีกิจกรรมมีการละเล่นต่างๆมีมหรสพต่างๆครับแล้วทางวัดก็จะเก็บรายได้เนี่ยเพื่อมาพัฒนาวัดครับสมัยนั้นครับอ๋อก็เรียกได้ว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุเนี่ยท่านเป็นคนจัดการหมดเลยถูกไหมครับสร้างขึ้นมาครับในยุคสมัยท่านครับผมนะฮะแล้วพวกในส่วนของวิทยาคมอ่ะพี่คือท่านเริ่มไปศึกษาตอนไหนยังไงไปทุดงหรือไปอะไรยังไงบ้างฮะในเรื่องนี้ไม่ค่อยปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าท่านเรียนวิชามาจากใครแน่เพราะท่านก็ได้ศึกษามาหลายอาจารย์ครับแต่ว่าที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นคือพระปิดตาแหลมทรายรุ่นแรกครับผมที่สร้างปี2482นะครับครับซึ่งท่านเป็นผู้สร้างท่านเป็นผู้สร้างครับครับโด่งดังยังไงพี่ทำไมถึงโด่งดังเป็นเพราะอะไรโด่งดังสมัยนั้นเพราะว่ามีทหารญี่ปุ่นซึ่งไปรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่2ครับจนสงครามนี้ได้จบลงไปแล้วผ่านไปประมาณ 4-5 ปีทหารญี่ปุ่นคนนี้ได้กลับมาที่วัดแหลมทรายครับและก็ได้มาขอบคุณท่านจุคุณเซ้งอ๋อเหรอฮะครับที่ว่าท่านจุคุณเซ้งได้มอบพระปิดตาแหลมทรายรุ่นแรกนี้ให้เขาไป
เพราะว่าเพื่อนในสารลบเขาเนี่ยที่ไปกันมากมายเป็นพันคนตายเกือบหมดเหลือเขารอดมาไม่ถึง100คนเพราะพวกเขาครับผมเขาเลยกลับมาไหว้ขอบคุณอย่างมากเลยแต่แปลกใจอย่างทำไมทหารญี่ปุ่นถึงไม่ได้พระจากหลวงพ่อเซ้งได้ฮะคือทั้งที่ย้อนไปตอนนั้นคือญี่ปุ่นเขามาลุกลานเราใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นไงมาไงถึงได้ไปได้พระได้คือท่านเป็นพระครับท่านไม่เรียกว่าคนนี้จะเป็นมิตรเป็นศัตรูอะไรใครศรัทธามาท่านก็แจกจ่ายหมดอ้าวครับผมครับผมคือนี้คือญี่ปุ่นเขาไม่ได้มาอะไรกับเรามากหรอกคือเขามันก็มาใช้ประเทศเราอ่ะเป็นฐานในการตั้งฐานเราก็เหมือนคนกลางไงนึกออกไหมใช่ไหมพี่ถูกไหมคือญี่ปุ่นก็จะไปมีทหารจากอีกฝั่งนึงเข้ามาขึ้นฝั่งมาที่ไทยเพื่อจะไปมาเลเซียไปฟิลิปปินส์ต่อครับผมครับจังหวะนั้นเขาอาจจะศรัทธาได้ยินชื่อเสียงท่านโด่งดังก็เลยมาไหว้มากราบเลยขอวัตถุมงคลไปกันเป็นไปได้ครับผมใช่ครับนี่เป็นเรื่องเล่าที่สงสารพลุดีและอีกหลายปีไหมกว่าที่ทหารญี่ปุ่นคนนี้จะกลับมาหาท่านก็บอกประมาณปีผ่านไปสงครามจบไปมัน5-6 ปีครับครับผมก็เลยกลับมาหาท่านก็ไม่ทิ้งระยะนานมากครับ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 ผมก็เลยสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังครับทั้งทหารไทยทั้งทหารญี่ปุ่นแล้วครับซึ่งปิดตารุ่นนี้คือรุ่นที่ท่านให้ไปถูกไหมใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับนะฮะแล้วมีเรื่องอย่างอื่นอีกไหมฮะที่เป็นแบบเกี่ยวกับประสบการณ์หรืออะไรที่มีคนนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ด้วยคือที่ง่ายๆคือว่าสมัยนั้นที่สงครามโลกครั้งที่สองครับเครื่องบินสัมพันธมิตรเนี่ยก็จะบินทิ้งระเบิดฐานทัพญี่ปุ่นที่เยนสงขาครับครับแต่ว่าระเบิดทุกลูกไม่เคยลงที่วัดแหลมซาเลทั้งที่ว่าเป็นจุดเด่นมีหลังคาสวยงามแสงเด็ดง่ายแต่ระเบิดจะตกรอบวัดหมดเลยเป็นเรื่องที่น่าสัจจันอีกอย่างนึงครับครับคือสมัยนั้นจะว่าไปแล้วการทิ้งระเบิดก็อาจจะยังไม่แม่นยำมากครับสมมุติอ่ะก็อาจจะมีหลุดรอดเข้ามาได้บ้างแต่ก็ไม่มีเลยคือจะโดนบริเวณรอบวัดหมดเลยครับผมเว้นเป็นไข่แดงเอาไว้ใช่นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวในทุ่งสงครามนะใช่ครับใช่ครับแล้วพระท่านทำพระเครื่องเยอะไหมหลายรุ่นก็เยอะครับเยอะครับที่ทันท่านที่ทันท่านนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับกี่รุ่นนะประมาณถ้านับเป็นรุ่นก็ต้องนับไล่ลงมาครับว่ามันมี1ปิดตารุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ครับ2พระพุทธโสรสคุ้มกอแล้วก็มาก็พระกลิ่งที่นิยมแล้วก็เหรียญของท่านครับคืออันนี้คือหลักๆที่นิยมหรือว่าทั้งหมดละที่นิยมยังมีอีกเยอะเสื้อยันก็มีครับผมล็อกเก็ตแหวนอะไรก็มีครับครับมีเยอะแต่วันนี้คือเอาที่นิยมหลักๆประมาณนี้ครับผมนะครับแล้วหลังจากท่านมรณภาพแล้วคือเดี๋ยวย้อนกลับไปประวัติท่านอีกนิดนึงแล้วหลังจากท่านพัฒนาวัดแล้วท่านมรณภาพด้วยสาเหตุอะไรยังไงท่านก็มรณภาพโดยปกติครับครับก็คือละสังขารละสังขารโดยปกติครับผมครับผมจากไว้ด้วยความสงบนะฮะใช่ครับปัจจุบันนี้ที่วัดเป็นไงพี่ที่วัดก็เจริญดีครับครับผมทุกอย่างก็เรียบร้อยปกติดีครับครับแล้วมีอะไรนั้นหมายว่ามีสรีระสังขารท่านหรือว่ามีรูปเหมือนมีอะไรให้คนไปกราบไหว้ใช่ไหมคือต้องย้อนอีกนิดว่าท่านมีเชื้อสายจีนที่วัดท่านเลยทำเป็นเขาเรียกของจีนเขาเรียกอะไรนะเก๋งอารมณ์สุสานนะฮะสุสานที่วัดอารมณ์เหมือนฮวงซุยป่ะประมาณครับใช่ก็คือศิลปะจีนเป็นเหมือนฮวงซุยใช่ครับใช่ครับไว้ที่วัดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ไปที่วัดก็ยังไปไหว้ได้ก็เห็นฮวงซุยก็ยังไม่ต้องสงสัยนะวันนี้รู้แล้วคือท่านมีเชื้อสายจีนใช่ครับผมแล้วก็ไปกราบสักการะได้ท่านที่นั่นอธิท่านอยู่ที่นั่นไหมอยู่ครับอยู่อ๋อครับผมครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมมติไปท่องเที่ยวก็ไปกราบไหว้กันได้ครับขอพรท่านใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่น่าสนใจของท่านได้ครับวันนี้พี่โจก็หยิบยกนำมาเยอะพอสมควรครับนะเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักสักครู่นะครับ